สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันอังคารเป็นประจำแบบนี้นะคะพบกับคุณโสภณอาจารย์ชัยพันธ์แล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโลกจะล่มสลายเหรอฮะยังเออยังโลกก็ไม่ล่มสลายหรอกยังไงโลกก็ต้องอยู่แต่คนเนี่ยไม่แน่มีเรื่องอึมครึมมีเรื่องอึกอัดมีเรื่องที่โอ้โหอะไรกันพูดถึงปรับครม.ใช่ไหมคะ คนจะอกหักคนกำลังโอ้ยอะไรกันวุ่นวายค่ะค่ะคือโลกเนี่ยไม่ล่มสลายหรอกแต่คนเนี่ยไม่รู้ต้องรักษาตัวเองให้ดีช่วงนี้เนี่ยบ้านเมืองล่มจมได้ไหมฮะบ้านเมืองล่มจมได้ไหมบ้านเมืองล่มจมก็เป็นได้นะฝากความหวังไว้กับนักการเมืองที่ล่มจมแน่นอนเออไม่ใช่ฝากความหวังไว้เราไม่เคยมีความหวังอะไรเขาอยู่แล้วไม่ฝากทำไมเราแต่เขาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ถูกไหมที่จะสร้างอะไรต่ออะไรให้กับประชาชนความหวังของประชาชนอยู่ที่ไหนอำนาจเข้ามาได้ไงแล้วหน้าที่ใครมอบหมายให้หน้าที่ใครมอบหมายให้ใครมอบหมายหน้าที่ให้เขารัฐธรรมนูญมอบหมายให้เขาใครเขียนรัฐธรรมนูญลุงหมวกแล้วพวกใครออกเขาลุงหมวกแล้วพวกเพราะฉะนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้มันทำให้ยุ่งเหยิงแบบนี้แน่นอนคือปล่อยให้พรรคการเมืองเข้ามาแบบนี้ใช้โควต้ามือมันก็ไอ้แบบเดิมเพราะวันหนึ่งมันต้องเข้าตัวไงเออมันก็แบบเดิมมันก็มึงกูกินหางไงถูกต้องใช่วันนี้มันกำลังพิสูจน์แล้วว่าเห็นไหมสิ่งที่คุณทำกำลังมัดคอคุณเองภาษาพระเรียกว่าไงนะกำตามทันกำตามเช็คบินอยู่ฮะเหมือนอะไรนะร้อยอะไรร้อยเอกร้อยอะไรล้อเกวียนไล่ทับร้อยตีนวัวงัวก็ควายนะใช่ไหมใช่ก็เลยกงเกวียนกำเกวียนนี่ค่ะเกวียนก็เนี่ยวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าแถวลาดพร้าว71อ่ะบ้านในซอยนั้นน่ะรถแน่นมากบ้านลุงไงเออรถแน่นเขาไม่อยู่ในป่าร้อยต่อแล้วเหรอไม่เห็นผู้สื่อข่าวบอกเนี่ยวันนี้ก็จะประชุมพรรคนี่รถแน่นก็อยู่พรรคก็อยู่นี่พรรคก็อยู่หน้าแต่ตอนนี้ก่อนที่จะประชุมไงเขาคงประชุมบ่ายตอนเช้าก็วิ่งกันขาขวิดใช่สงสัยต้องไปตรวจคุณภาพอากาศตรงนั้นนิดนึงนะว่าฝุ่นเป็นยังไงบ้างแล้วฝุ่นอะไรบ้างขอให้น้ำลายพิษที่จริงเขาอย่างนี้ตอนเช้าก็จะไปกินกาแฟกันที่ป่ารอยต่อใช่ไหมล่ะทีนี้ก็จะใช้ป่ารอยต่อค่ายทหารเนี่ยมันเป็นประชุมการเมืองมันก็อยู่หน้าเกลียดเขาเดี๋ยวพี่สีก็ไปวอยวายอีกใช่ไหมมีคนวอยแล้วว่าเอาไปทำการเมืองไม่ถูกต้องมีคนวอยไปแล้วเขาก็เลยเลิกใช้ที่บ้านพอใช้ที่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตนักคือจะไปดูพักก็ภรรยาคุยกระจ้องอยู่ตลอดเวลาทำอะไรไม่ได้ไงคือพรรคเนี่ยเขาจะเข้าประชุมกันวันนี้ประชุมใหญ่ที่จะเนี่ยเขาจะแตกหักไม่ใช่เหรอเขาจะไม่แตกยื่นเงื่อนไขที่จะให้ลุงตู่บอกลุงต้องอย่างนี้ต้องยอมตามพวกเรานะเพราะว่าเรายึดถือโควต้าพรรคพลังงานเป็นของเรามีมือนะแล้วเมื่อวานก็กรรมธิการล่มเพื่อทดสอบกันแต่คนที่ให้นับกลายเป็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองแล้วพรรคร่วมเองที่ walk out ที่เป็นคน walk out ด้วยทำให้องค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมไม่ครบมันเป็นเรื่องที่ป่วนผมถึงบอกได้ไงบอกจอมพลถนอมจอมพลพาดรู้ดีถึงมีวันที่18พฤศจิกายนปี14ไงน่าจะไปปลุกขึ้นมาถามนะพวกนี้แม่งเรียกร้องมากนะฮะแม่งเรียกร้องมากใช่ไหมเอานั่นเอานี่ใช่ไหมไม่สิ้นสุดใช่ไหมกูรัฐประหารกูเองเลยมันก็เป็นเรื่องแบบเพราะมันเป็นกงล้อประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่ต้องอ่านการเมืองให้ขาดไงคือยุคนั้นเป็นการเริ่มต้นสามทรราชไงอันนี้ก็มีสามเมืองไงวันหลังจะทำอะไรอยากให้มีสามคนนะให้มันมีสี่หรือมีห้าก็ว่ากันไปนะตัวเลขอาถรรพ์เนาะสามอาถรรพ์สิบสามก็อาถรรพ์คือเขาเรียกว่าสามทรราชมันจะไปลบล้างกันไม่ได้เพราะประวัติศาสตร์มีอยู่แล้วไงตอนนี้ว่าที่ป่ะตอนนี้ยังเป็นว่าที่อยู่หรือเปล่าที่รอดตัวไปสี่รอดตัวสี่รอดตัวสามอาถรรพ์สี่รอดตัวสี่กุมารไปแล้วสี่กุมารอุ่นพีบวกหนึ่งเดี๋ยวคุณสมคิดไปแล้วนะคะรอดตัวสี่กุมารอุ่นพีแต่จริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วยเพราะว่าวันนี้มีประชุมครม.นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศว่าเมื่อเช้านี้ใครให้สัมภาษณ์อะไรยังไงบ้างแต่ว่าเบรกแรกเนี่ยจะพาไปคุยชวนคุยเรื่องนี้ก่อนค่ะโจบุกโรงพยาบาลชกหมอที่เราคุย เบื้องต้นไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะประเด็นคน
คือเรื่องโจ๊กเจอคุณธรรมบ้านเราเดี๋ยวนี้มันเสื่อมพวกที่พูดเด่นคนค่ะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจเขาไปรวบตัวมาได้แล้ว11คนแต่จริงๆอ่ะถ้าดูจากภาพเนี่ยมันคงต้องเยอะกว่านั้นเพราะมันคือวัยรุ่น2กลุ่ม7คนนี้อยู่เออมันไปกันเป็นฝูงอ่ะใช่ไปกันเป็นฝูงใช่ๆคือโดยสรุปแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นใน2โรงพยาบาลใช่ไหมคะก็คือวัยรุ่น2กลุ่มที่สมุทรปราการที่พระประแดงปู่เจ้าสมิงพรายอะไรเนี่ยมันตีกันเสร็จก็มีคนนึงโดนแทงไอ้คนก็ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะเป็นคู่อริกันไอ้คนที่โดนแทงเนี่ยมาที่วิภารามชัยปราการแล้วก็อาการคือโคม่าคือถ้าฟังจากที่ทางผอ.โรงพยาบาลบอกเอาไว้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าdead on arrival คือสัญญาณชีพเนี่ยมันdead on arrival นะคะคือเป็นภาษาของผอ.ปรากฏว่าพอหมอพยายามยื้อชีวิตเนี่ยไม่ได้ไอ้เสื้อเหลืองเห็นไหมนี่จังหวะนี้คือมันชกหมอไปแล้วคือระหว่างที่หมอช่วยชีวิตเสร็จก็ช่วยไม่ได้ก็คือเสียชีวิตก็ทางหมอเนี่ยก็เลยแจ้งกับญาติว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่แบบนำส่งโรงพยาบาลไอ้เสื้อเหลืองที่เข้ามานี่โมโหเลยไหนไหนไหนใครบอกเพื่อนกูตายตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วก็ชกเข้าที่หน้าหมอแล้วหมอเป็นหมอผู้หญิงด้วยเออไอ้นี่นะต้องเอาให้เข้าให้มีทีพิธีรับน้องในคุกหน่อยนะโดนแน่งานนี้ยังไงก็โดนคือเสร็จแล้วพวกนี้เนี่ยคดีอย่างเงี้ยมีเยอะแต่แล้วไม่รายงานตอนผลแห่งคดีมันก็ไม่รู้ที่มันทำมันเยอะนะโรงพยาบาลที่มีเหตุวัดสิงห์ไงวัดสิงห์ไงหลายที่ไอ้กระตั้วแทงเสืออะไรอะไรอย่างนั้นอันนี้คือเป็นเหตุที่วิภารามชัยประการหมอนี่จับได้แล้วใช่ไหมจับได้แล้วไอ้ตัวเสื้อเหลืองจับได้แล้วใช่ไหมจับได้ก็คือหลังจากที่มันชกหมอชกพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์หรืออย่างเงี้ยชกไป3คนเนี่ยนะคะมันก็แบบเฮ้ยนายพอรู้ว่าคู่อริเนี่ยอยู่ที่อีกโรงพยาบาลนึงคือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้ามันก็ยกพวกกันไปอีกโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปลุมที่นั่นใช่ไปตีกันอยู่ที่โรงพยาบาลอีกแห่งนึงนะคะพูดที่มันเก่งเหรอฮะส่งไปต่างไปจ่อไอร้องเหรอใช่ไหมหน้าไปอย่างนั้นหน้าไปดูพยาบาลที่ยืนท่ามกลางไอ้เดนคนนี่ดีเห็นไหมผู้หญิงคนเดียวฟาดหัวก็เลยใช่คือความเป็นพยาบาลคือต้องบอกว่าต้องชื่นชมอันนี้เขาเรียกพวกนี้มนุษย์สัตว์นี่มนุษย์สัตว์นี่นะมันไม่มีแล้วพี่ดูเตียงฉุกเฉินเห็นป่ะที่เขาไม่รู้อีเหน่อะไรที่อยู่มุมภาพอันนี้สัตว์นแบบสัตว์นแบบไม่มีอะไรไม่มีราคีเลยสัตว์นล้วนๆเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักนะพี่พยาบาลคนนี้หญิงเด็ดใจเด็ดหนึ่งเดียวอ่ะเดินเข้าไปเข็นเตียงคนไข้ออกจากห้องเพราะไม่งั้นนะอยู่กลางหมู่บ้านกระสุนตกแน่นี่เห็นไหมคือพอแบบเฮ้ยเห็นท่าไม่ดีแล้วก็คือต้องบอกว่าต้องชื่นชมพี่พยาบาลคนนี้มากเลยอ่ะว่า1คือเสี่ยงชีวิตไปอยู่ท่ามกลางเดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นไหมต่อไปนะแล้วหลังจากวินาทีนี้นะทหารอะไรต่างๆเขามีข้อกำหนดเลยใช่ป่ะของเจนีวาเขายังไม่ทำอะไรกันในโรงพยาบาลแต่คนที่มันเดนคนเนี่ยแล้วพอเข็นเตียงผู้ป่วยไปนะสักพักหนึ่งมันมาหมดเลยเก้าอี้ไม้ม็อบนู่นนี่นั่นแบบถล่มกันเละคาห้องฉุกเฉินเลยตอนนี้เป็นนั่งจองมันหมาป่วยที่หน้าตำรวจมันเนี่ย11คนอ่ะก็พอหลังจากตำรวจจับได้แล้วใช่ไหมจับมาได้แล้วบางส่วนมันก็จะมีแบบรุ่นพี่ของผู้ก่อเหตุน้องเด็กดีน้องเด็กดีทำหากินทำหากินก็ต้องแบบน้องรู้เท่าไม่ถึงการปกติเขาเป็นคนดีปกติเขาเป็นคนดีด้วยนะก็มึงเขาไปติดคุกแทนน้องสิเนี่ยค่ะสรุปแล้วก็เมื่อวานนี้จับตัวมาได้11คนนะคะแล้วก็ยังเหลืออีก7คนที่อยู่ระหว่างการล่าตัวการตามตัวไม่สุดทุนจริงๆมนุษย์สุดทุนจริงมันถอยคือพ่อแม่สั่งสอนแบบก็ไม่รู้นะคือมันควรเอาพ่อแม่ไปด้วยนะมันมีเรียนหนังสือบ้างเปล่าไม่รู้พวกนี้นั่นสิเอาไปอบรมไปอะไรดูเนี่ยฮะส่วนมันเป็นสุดทุนถอยมันเป็นกากเดนอ่ะส่วนผู้ส่วนผู้ที่บาดเจ็บก็มีทั้งแพทย์พยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ไอตัวของหนึ่งในคู่อริไอที่ทะเลาะวิวาทกันเองด้วยคุณหมอดูดิเอาเก้าอี้ไปทุบดูสิดูสินี่ดีนี่เห็นไหมที่บอกไงว่าเก้าอี้ก็ทำอะไรให้มึงไอควายมาแล้วมันจะมีอีกภาพหนึ่งด้วยนะภาพที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งอ่ะดูสิไปทำร้ายโรงพยาบาลทำไมต้องทำโรงพยาบาลก็ทำไมถามดูสิไม่แล้วก็เนี่ยพอรู้ว่าอันนี้คือภาพในห้องฉุกเฉินใช่ไหมเก่งมากเลยนะมึงเนี่ยเก่งมากเลยนะห้องฉุกเฉินตรงต้องพามันไปจ่อยเหรอเนี่ยๆไอ้พวกนี้มันไม่เคยอ่านข่าวว่าเสียงมึงเลยฮะอันนี้คือเขามีคดีตัวอย่างก็คือ16ธันวาคม62ตอนนั้นเนี่ยก็คือต
รุมทำร้ายกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอันนี้ติดน้อยไป6เดือนเองใช่คืออันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ต่อยหมอไงพี่อันนั้นน่าจะเป็นแบบตามเข้าไปแล้วก็คู่อริกันเองอะไรอย่างเงี้ย16ธันวาคม62ศาลจังหวัดอ่างทองจำคุกวัยรุ่น9คนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสถานบันเทิงแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่เลิกก็ตามมาทำร้ายกันในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นเนี่ยมีแค่อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายคดีนี้ศาลก็เลยจำคุก6เดือนแล้วก็รับสารภาพก็เหลือ3เดือนกระจอกอะพฤติการไม่ยำเกรงกฎหมายศาลก็เลยไม่รอลงอาญาแต่ตอนนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้อง9ปีอันนี้ไม่แน่นะพอเนี้ยมันไม่คือคนไม่รู้อีโนอีเหนก็โดนไปด้วยพฤติกรรมโดยพฤติกรรมอย่างนี้เลยนะคนดีก็ไม่ทำกันใช่ไหมใช่คนดีคือคนที่มีจิตสำนึกหลงเหลือนะโจรก็ยังไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มันยิ่งกว่าเดนโจรอีกอะมันไม่มีสติสัมปชัญญะกันคุณเคยเห็นโจรป่วนโรงพยาบาลไหมผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่มีข่าวนะไม่มีไอ้พวกนี้มันเร็วกว่าโจรอ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าในภาวะสงครามนะเต็นท์พยาบาลหน่วยแพทย์หน่วยกาชาดยังเป็นที่สงครามที่ได้รับการยกเว้นทหารเขาฝึกมาเขารู้ถ้าบอกคุณไปฆ่าหมอแล้วทำไมคุณเจ็บป่วยแล้วใครเอาหมอไหนไม่รักษาล่ะใช่ไอ้นี่มันต่อยหมอเลยก็ไอ้นี่ก็ต้องจำไว้ที่เอาชื่อไปทุกโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไหนก็ไล่มันออกเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก็ต้องอีกหลายปีก็จะออกมาอีกอ่ะคือถ้ามันทำร้ายหมอทำร้ายตอนนี้ไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยใช่ได้ค่ะจับตอนในที่สุดอ่ะค่ะเมื่อวานนี้ทางอัยการรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะบอกว่ากรณีดังกล่าวที่ผ่านมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลขอให้ลงโทษสถานหนักและไม่รอลงอาญามาหลายสำนวนแล้วเพราะโรงพยาบาลควรเป็นสถานที่ซึ่งปลอดภัยที่สุดแต่คราวนี้เนี่ยกลับมากระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงใครคิดกระทำอีกขอให้เลิกโดยเฉพาะในโรงพยาบาลพวกนี้อยากกร่างให้สุดก็กร่างให้สุดนี่คือถ้าจะมาแต่ให้ไปหยุดที่เรือนจำถ้าจะมาโทษแบบ6เดือนแล้วมาลดครึ่งราคาอย่าทำดีกว่าเสียเวลาคุณอย่างน้อยต้องรอเป็นสัก 4-5 ปี 5-6 ปีด้วยใช่ใช่แต่อันนี้มันมีทำลายร่างกายหมอไงคือมันจะอาจจะต้องหนักไปกว่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบโหตอนนี้ในโซเชียลเขาก็มองว่าเฮ้ยคนพวกนี้นะคือมันจิตใจมันทำด้วยอะไรมันเกินกว่า3คนใช่ไหมเยอะเป็นลักษณะซ่องโจรซ่องโจรไงก็เหมือนกับไอ้วัดสิงห์เหมือนกันน่ะซ่องโจรมันต้องเอากันอย่างนั้นต้องโดน15ปีอ่ะค่ะดับไปเลยชีวิตเนี่ยจบเลยอ่ะใช่อ่ะแล้วก็คือเราก็ไม่เข้าใจทำไมพูดเดนมนุษย์มันมีเยอะนะมันมีตั้งแก๊งเป็นกลุ่มกัน 20-30 คนเยอะแล้วก็ไม่ใช่มีกลุ่มเดียวมีหลายกลุ่มด้วยนะเออใช่เพราะว่าฟังข่าวเขาบอกว่ามันไม่มีงานทำมันไม่ชีวิตพ่อแม่เป็นใครเราก็ไม่รู้เขาบอกว่ากลุ่มนี้เหมือนกับแม่ก็ไม่มีเวลาสั่งสอนเป็นกลุ่มอะไรนะแบบเป็นกลุ่มขาโจย่านนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบในคนในท้องที่มีรายได้มีทำมาหากินอะไรหาโจอะเออไม่รู้เหมือนกันส่งยาบ้าเดี๋ยวดูอายุมันสิดูอายุก่อนนะ17-18ก็มีดูอายุก่อนนะมีคนที่ต่อยพยาบาลต่อยพยาบาลชื่อนิพนธ์นะฮะนายนิพนธ์เนี่ยอายุ23ปีกำลังสวยเลยเข้าคู่อีนานอ่ะเออแล้วก็ส่วนไอ้คนที่ต่อยหมอเนี่ยสวยโตหน่อยสวยต่อยหมอเนี่ยชื่อโป้งโป้งอายุ22ปีโอ้ออกมาสัก7ปีออกมาสักยันลายพร้อยมาเลยนะโอ้ใช่สมมุติคดีอย่างทำร้ายร่างกายเนี่ยมันจะติดคุกสักเท่าไหร่นะมันออกมามันก็ไปอัปเกรดกันในคุกด้วยนะที่จริงคดีอย่างเนี้ยคุณต้องเครียดนะเครียดแล้วส่งเข้าคุกเครียดมันสิงคโปร์ไงดูโบราณกาลดูเป็นแบบว่าบัมพการมากเลยอ่ะบอยนี่นะคนกลัวกันบอยที่สุดเลยคือคุณลงโทษไม่เจ็บอะไรนี่แต่ถ้าคุณโดนบอยสัก2โหลเนี่ยนะคือไปทำคนอื่นง่ายโดนบ้างโอ้โหถ้าคุณโดนบอย2โหลเนี่ยไม้ที่ไม้ไผ่ลนไฟนะค่ะไฟลนไฟนะคุณโดนไปพวกเดียวเนื้อแทบติดมาเลยค่ะเออพูดยังเคยโดนมาแล้วผมโดนมาทุกอย่างสมัยก่อนนักเรียนเขาฟาดหน้าเสาธงกันทั้งไปใช่ไหมโอ้ได้ดิบได้ดีมาเขาพ่อโดนหัวใช่ไม่เลียวของครูนี่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะนี่เขียนเขียนน้อยไปหน่อยถ้าเขียนมากนี่เป็นนายกไปแล้วครูโดนจับติดคุกถ้าเขียนมากนี่เป็นนายกไปแล้วอ๋ออันนั้นยังไม่ถึงขั้นใช่ไหมยังโดนไม่ถึงขั้นอาจก็เดี๋ยวติดตามกันต่อคดีนี้นะคะว่าตำรวจจะจับมาได้ครบถ้วนไหมมาที่อีกคดีละกันชอนบุรณะฮิรันมาพบกับพนักงานสอบสวนสน.ปากเกร็ดแล้วนะคะตอนเข้ามาอยู่เมืองไทยอ่ะอยู่สินี่ไง
หลังจากที่เลื่อนเราเลื่อนอีกอ่ะเลื่อนไปละเขาปิดคาเฟ่ที่นนท์แล้วในเชียงใหม่ไม่ได้เป็นคาเฟ่ปิดแล้วใช่ใช่ปิดงานเรื่องจ้างเรียบร้อยแล้วปิดกบดานเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะมาชี้แจงกับตำรวจก็เลยยุ่งมากเลยที่ผ่านมานะคะก็คือหลังจากที่ทนายความรณรงค์แก้วเพชรไปแจ้งความฐานผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะคะใน3ข้อหาด้วยกันนะคะจากการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินดับไฟป่าที่เชียงใหม่แล้วก็ไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดถูกดำเนินคดีแจ้งความไว้ที่สภ.ปากเกร็ดเมื่อช่วงเช้าค่ะ 9:30 นายชรบุรณะฮิรัญมาพร้อมกับทนายความนะคะเข้าพบพันตำรวจโทแสวงสนูหมื่นนะคะสวสารวัตรสอบสวนสภ.ปากเกร็ดตามที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2เพื่อมาให้ปากคำเรื่องเงินบริจาคที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาไว้ให้ดำเนินคดีนะคะนายชรบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้เข้าพบในตอนแรกเพราะเนื่องจากต้องเตรียมเอกสารหลักฐานรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่จะพร้อมเข้าชี้แจงทำความเข้าใจโดยมีหลักฐานเป็นเอกสารด้านการเงินที่นำมาตั้งแต่ที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นในการทำกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปลูกป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อต้องการชี้แจงให้สังคมเข้าใจนะแล้วก็ก็คงรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนแหละก็คงให้สัมภาษณ์สั้นๆเท่านี้เพราะว่าชอนก็ต้องพูดสั้นๆชอนพูดยาวๆไม่ได้ เพราะว่าถ้าพูดสดตัดต่อไม่ทัน ใช่ใช่ใช่ชอนก็เลยพูดสั้นๆนะคะให้สัมภาษณ์สั้นๆแล้วเวลาไปพูดโค้ชเป็นโค้ชเขาเนี่ยเขาพูดยาวได้ไม่ใช่เหรอคะไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เราไม่รู้เราเป็นโค้ชเขาพูดยังไงเราไม่เคยเสียตังค์เป็นแสนไปฟังเขาไงพี่เวลาเขาคอสไปฟังเขาว่าเป็นแสนเหรออุ้ยระดับคนไลฟ์หลักล้านอย่างเงี้ยมันเป็นคอสหนึ่งมันเป็นที่เขาเป็นแสนอยู่แล้วเอาอะไรมาก็พวกนี้มาเลยนะใช่ใช่เพราะคน29ปีคุณยังอะไรไปสอนเขาผมถามนิดนึงอ่ะเก่งนะประสบการณ์ชีวิตคุณยังไงนอกจากคุณอ่านแล้วมาสอนเขาก็คงอย่างนั้นแหละเขามีความจำเขามีแฟนเป็นนักจิตวิทยาด้วยอาจจะมีแบบเป็นโค้ชของไลฟ์โค้ชอีกทีนึงสะกดจิตหมัวไม่คือนักจิตวิทยาไงเขาจะมีวิธีเขาเรียกว่าบำบัดจิตใจเราได้อย่างเงี้ยคือตัวคุณชัยพันธ์นี่นะคุณคิดว่าคนที่อายุ29คนเป็นโค้ชชีวิตคุณได้เลยอ่ะถ้าเขาจะคุณไปเรียนคุณไปเหรอก็มีคนเชื่อคุณดูช่องส่องผีมีคนเชื่อเลยไอ้ช่องส่องผีเดี๋ยวมาช่องผีเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันเพราะว่าผมมีประเด็นค้างคาอยู่แล้วเขาไปขมาย่าโมเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ส่วนชอนนี่นะอายุ29ปีเป็นโค้ชเนี่ยมันถ้าคนไม่บ้องตื้นกันไปคงจะไม่เชื่อง่ายงั้นหรอกก็คนที่ไปเรียนกับเขาเนี่ยอายุเยอะเขาเยอะแยะนั่นแหละสิเพราะว่าคุณไปดูที่โค้ชไลฟ์โค้ชของต่างประเทศกันนะแต่คนนี้มันเจอปัญหาชีวิตมาเจอสภาพอย่างนั้นมันก็เลย get up and go คือล้มไปแล้วเนี่ยนะแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปถ้ามีแรงบันดาลใจสภาพอย่างเขาก็มาเป็นโค้ชอย่างแอนโทนีโรบินสินะโอ้มันเจ๊งมาแล้วก็ไปอาศัยห้องเช่าอยู่กับเพื่อนนี่นะตอนหลังมาโอ้โหคนไปนั้นมันต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเพื่อไปลงเนี่ยคนมืดฟ้าโมดินอ่ะพี่ดูดิแล้วก็ดังมากแล้วก็พูดแต่คนจะนิ่งสนิทเลยนะแล้วทำไมคุณโสพลไม่เปิดโสพลอะคาเดมี่มั้งสำหรับสอนวิธีการด่านักการเมืองผู้นำทั้งหลายแหล่จะทำยังไง7ปี9ปีด่ามาได้ยังไงถ้าผมทำนี่นะมงกุฎต้องมากกว่า17อันนะ ใช่ป่ะอยู่ไม่ได้ยังไงทั้งเขียนทั้งด่าทั้งวิทยุทั้งรอดมาได้ยังไงอย่างนี้เหรอเออรอดมาได้ยังไงต้องถามว่าแล้วไม่โดนคดีเนี่ยถามว่าบางคนพูด2คำเอาแล้วโดนแล้วยื่นโนติสมาดูอ๋อที่ผมไม่โดนเพราะอะไรไม่มีราคาอ่ะแหมแต่เขาพูดแต่มีระดับผู้นำเขาพูดถึงอย่างนี้มันไม่ธรรมดาไม่มีราคาก็เหมือนพวกอะไรพวกลมมันเป่าเข้ารูหูอะไรพวกนี้มันอู้นิดหน่อยไม่มีราคามันมีข้อเขียนด้วยมีอะไรด้วยบทความอะไรก็ไม่มีราคาไงอีอะอะอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ทำไมถึงไม่โดนก็ผิดหวังคุณนี่ไงเนี่ยคุณต้องมาเปิดอย่างเงี้ยดีกว่าไปเอาขายเองมาหมูปิ้งเหรอนี่มันได้เงินอ่ะไอ้พูดนี่คุณที่ก็ได้นะไม่มีราคาเพราะละหมื่นสองหมื่นนี่มีคนเข้ารอคิวผมเนี่ยเคยเป็นเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยเลยนะคุณเชื่อไหมว่าคนฟังเนี่ยนะสามแถวแรกกันเองนะ
สามแถวแรกคืออาจารย์นั่งประกบนะที่เหลือไม่ฟังข้างหลังไม่ฟังเลยหลับจอกแจ๊กจอแจ๊กไม่คลาสใหญ่หรือเปล่าใหญ่สิหอประชุมอ่ะบางทีแบบคลาสใหญ่ไปเด็กๆบางเขาเรียนรวมไงเออคือบางทีคลาสเรียนรวมอย่างเงี้ยมันจะมาทั้งจากไม่ใช่สายนิเทศอย่างเดียวอาจจะเป็นแบบสายรัฐศาสตร์สายวิทย์บางทีมันเป็นแบบเรียนรวมเขาจะแบบงั้นโอเคนะเงินเยอะใช่ไหมผมก็ไปสอนพวก executive MBA พวกนี้นะกี่คนประมาณ20คนแล้วมีฟังกี่คนสองสามคนที่เหลือมันกิ๊กคู่กันมามันกิ๊กมาหากิ๊กกันในนั้นหามาหาคู่หาแฟนไม่บางทีเขามาเรียนเพื่อคอนเนคชันก็ใช่ไงบางทีเขามาสำเร็จเขาเรียกว่าอะไรนะมาสำเร็จผลแบบเป้าหมายมาหากิ๊กมาหาคู่เออมีได้คอนเนคชันแล้วจุดมุ่งหมายเขาอย่างอื่นมาหาคู่เขาไม่ได้ตั้งใจมาฟังจบคนตอนหลังมาใครมาให้ผมไปผมไม่ไปบอกแอมนะถ้าไปคุณต้องมาครับคุณถางหูไปเลยนะเสียเวลาก็นี่แหละจะเป็นไลฟ์โค้ชใครไม่ได้ก็ไม่มีราคาหรอโอ้โหค่ะก็เลยมาเปรียบเทียบไปฟังว่าคนเดี๋ยวนี้มันนะเชื่อคนง่ายหูเป่าแล้วก็บางทีไม่ดูเรื่องเหตุเรื่องผลก็เนี่ยก็จะเป็นบทเรียนถ้าคุณอายเป็นคุณทำไม่ได้นะอาชีพอย่างนี้นะเฮ้ยแต่บางคนคือตอนนี้นะตอนนี้ภาวะนี้นะเขาเรียกว่าด้านได้อายอดก็มันไม่ด้านอ่ะแล้วมีแต่อายอ่ะทำไงอ่ะมงกุฎก็ไม่มีแล้วทุกวันนี้ที่วุ่นวายบ้านเมืองวุ่นวายก็คือต้องด้านอย่างเดียวถึงได้หน้าด้านเลยว่ากูจะเอาตำแหน่งนี้ใช่ใช่ทั้งที่บอกมาแล้วคุณฟังผมไว้นะผมจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลหน้านี้แต่ก็เอาแล้วไม่พอแย่งอีกแต่ว่าก็บางคนก็เป็นรับเป็นหน้าม้าให้ก็เลยนะมีเป็นหน้าม้าเลยหน้าม้าเลยนะคือเป็นทั้งหน้าม้าคือคงหวังว่าถ้าท่านได้จริงก็ขอให้ผมเป็นอะไรก็ว่าไปนะสอยให้ตามไปด้วยนิดนึงคือติดไปนวมให้หน่อยคือเขาทำแบบคือถ้าหากผมทำได้ผมก็ทำแบบไม่คือผมคนนี้มีตำแหน่งอื่นไงเช่นสมมติรัฐมนตรีเนี่ยเขาตั้งเลขาได้มาเลขารัฐมนตรีนี่ใครมาต้องผ่านพวกนั้นเสียนะพวกหน้าบะหน้าเสียหน้ารับงานเสียเออนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้มันมีไอ้ยังเราไปทำได้ไงเราอายอ่ะเขาไม่ต้องอายอดเอออายอดใช่อายอดค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะช่วงหน้ามาเรื่องการเมืองกันค่ะก็คือกรณีของการปรับครม.เดี๋ยวสิเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้จะหลังจากที่คุยช้อนใช่มั้ยจะเอาไปเลนี่หรอจะคุยเลนี่นิดนึงก็คือว่าฮะผมถามไปหลายรอบแล้วค่ะว่าคุณน่ะประสบอุบัติเหตุที่ไหนวันไหนคอหักแขนขาหักน่ะที่บอกฟื้นมาได้น่ะจะตายกี่วันเมื่อไหร่อยู่วัดไหนโรงพยาบาลไหนก่อนเหรอนะแล้วก็ไปฟื้นเนี่ยโรงพยาบาลไหนหมอชื่ออะไรนะถ้าหากว่าเธอไม่ได้ยินคำถามนี้ให้นายโอ๊กนายอะไรนายชื่ออะไรนายบุ้ยเปล่าบุ้ยบุ้ยนายเจมใช่ไหมบุ้ยกับเจมช่วยถามแทนหน่อยหนึ่งว่าข้อมูลเหล่านี้ที่คุณไปอ้างทั้งหลายแล้วว่าเธอคอหักตายเนี่ยแล้วก็ฟื้นมาได้เนี่ยไปสวรรค์นรกมาแล้วเนี่ยเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่ตอบคำถามนี่ผมจะถามคุณทุกวันอ่ะเขาตอนนี้เขาไม่ยินเขาไม่ฟังเพราะเขาไปหากินใน YouTube อีกแล้วไงใช่ใช่ใช่คือเขาไม่ฟังคุณแต่คุณต้องข้อมูลเบื้องต้นนี่มาก่อนถ้านายบุ้ยนายเจมเนี่ยไม่รู้ต้องถามเขาทำไมคุณไม่ถามอ่ะเพราะมีข้อมูลทั่วไปที่คุณต้องไปบอกชาวบ้านเขาด้วยไงเขาเชื่อใจเชื่อโดยสนิทใจอย่างนั้นต้องรู้ไว้ว่าคุณไปคอหักที่ไหนก่อนเอาจริงนะท่านผู้ฟังนะบอกนะผมจะถามทุกวันอะว่านางเนี่ยนะที่อ้างว่าคอหักตายเนี่ยแขนขาหักตายเป็นท่อนๆนะให้ถามว่าอุบัติเหตุที่ไหนแบบไหนรถอะไรแล้วรักษาที่ไหนวันเดือนปีที่ไหนรักษาที่ไหนโรงพยาบาลอะไรนะแล้วฟื้นที่บอกฟื้นอยู่ในห้องดับจิตด้วยดับจิตที่ไหนถามที่อ่านเขาบอกว่าโรงพยาบาลอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยคือเขาฝันไปว่าเขาได้ตายไม่มีปัญหาอะไรนะงั้นต้องตายจริงให้ดูก่อนสิไอ้เขาทำไมไม่ฟื้นล่ะคราวเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือเป็นกรรมของสัตว์เขาฝันไปว่าเขาได้ตายคอหักแขนหักคือคุณจะมาทำเป็นหน้าหวานเจ้าเจ้าอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเขามังกุฎไปเยอะกันไปแล้วใช่ไหมสามคนสิมงกุฎเท่าไหร่ล่ะสามคนอ่ะแล้วตอนนี้คือหลังจากไปขอขมาย่าโมแล้วก็ไม่จบนะคะจะไปพิจารณาอีกใช่เพราะแกก่อกวนก่อเรื่องไปสะทุกที่เลยที่เป็นประวัติศาสตร์อ่ะเพราะว่าก็จะมีกลุ่มใช่ไหมคะทางฝั่งพระเจ้าตากเนี่ยคือกลุ่มคนเขาก็จะเอาเรื่องด้วยเพราะมันไปลบหลู่เอาไว้หมดเลยมันเขาเอาภาพนี้ไปเล่นต่อได้อีกไง
ใช่ไปหากินได้อีกใช่ไหมแม้ว่าจะสุดท้ายจะไปขอขมาหมาขาวอีกตัวนั้นด้วยนะพระยาอะไรนะมีหมาขาวพระยาไงที่บอกว่าเนี่ยพระยาเกียนอะไรไม่รู้กลับชาติมาเกิดแล้วเป็นหมาไงหมาก็แบบหมายังงงอ่ะหมายังงงอ่ะคุยเรื่องสองคนอ่ะเออเรื่องนี้นะต้องถามนางเน่ว่าคุณเอาข้อมูลมาอันนี้สังคมถามผมถามแทนสังคมอ่ะสังคมไม่รู้ใครอ่ะชื่อสังคมอ่ะถามแทนเลยอ่ะเออเออคือมันติดใจมากผมเห็นนานแล้วผมมันเกินไปที่คุณจะมาแหกตาชาวบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในวัวจะฟ้องก็ฟ้องมาเราผีเป็นพยานในศาลด้วยต้องเอาพยานมาให้ได้ด้วยนะไม่งั้นเราสู้สุดฤทธิ์แล้วสู้ขัดใจเลยนะจะตามไปดูจะตามไปใช่ไหมคุณมาเป็นจำเลยร่วมแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะถ้าเราไม่มีสัมผัสได้เนี่ยเราอาจจะมองงั้นเราจะคว้างลูกตาเข้ามาใส่ลูกตาเราแล้วเราดูเขาจริงก็แบบเขาก็อาจจะบอกว่าเนี่ยผีมาแล้วเป็นพยานให้แต่ว่าคุณโสพลไม่มีญาณที่จะมองเห็นเองคุณญาณกับผมอีกบอกสิอย่าไปชักไปเลดอาแล้วเอาพอบอกก่อนเอาอะไรยานเสียงยานว่าเธอเห็นด้วยเตียงหอได้เดี๋ยวเราจะช่วยถามทุกวันบัดซบจังเลยเดี๋ยวเราจะช่วยถามทุกวันว่าว่าสรุปไปป่วยที่ไหนคุณจุพลก้องใจเรื่องนี้ถามว่าเรนนี่ตอบไปติโคหักที่ไหนนะแขนขาดที่ไหนหักเมื่อไรห้องดับจิตที่ไหนโรงพยาบาลอะไรลูกพักที่ไหนมีพยานไหมญาติพี่น้องพูดอะไรบ้างหรือเปล่ายมบาลชื่ออะไรถามสิตอบมาค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาเรื่องของการปรับครม.นะคะเขาบอกว่าตอนนี้มันจะมีแบบไปเขย่าโควต้าพักร่วมด้วยก็สืบเนื่องมาจากที่คุณเทวันก็ลาออกหม่อมเต่าก็ลาออกอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามันมีประโยชน์ต่อสาธารณะเรื่องพวกนี้มีประโยชน์ต่อสาธารณะเฮ้ยเขาจะเป็นดรีมทีมเศรษฐกิจนะครม.ที่จะปรับใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องสาธารณมันไม่ใช่มันสาธารณะมันไม่ใช่ตกไปตัวมันไม่ดรีมทีมเป็นฝันร้ายแผ่นดินใช่ถูกเดี๋ยวมาดูว่าต้องรู้ประชาชนต้องรู้ค่ะมันจะฝันร้ายต่อไปไหมเอองั้นหน้าตาครม.แบบไหนค่ะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันค่ะ